เอาละค่ะจากประเด็นทางด้านการเมืองนะคะ,คะเดี๋ยวสลับไปดูเรื่องของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะเช้าวันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ส่งเสริมกิจกรรมสวมผ้าไทยห่มสบายใส่บาดริมโขงเพื่อที่จะยกระดับกิจกรรมส่งเสริมการตักบาดส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมค่ะแล้วก็ชูอัตลักษณ์วิถีถิ่นเพื่อสร้างไรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงค่ะ โดยนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะรวมกับ ร่วมกับนายวันชัยจันทรพรผู้ราชการจังหวัดนครพนมและหัวหน้าส่วนราชการ5จังหวัดค่ะได้แก่นครพนมบึงการมุกดาหารหนองคายและจังหวัดอุดรธานีตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมการทําบุญตักบาตรคณะพระสงฆ์ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้าโขงเทศบาลเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสวมผ้าไทย ข่มสบายใส่บาดริมโขงของกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งนอกจากจะเป็นการชูอัตลักษณ์วิถีถิ่นที่มีวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อซึ่งสัมพันธ์กับวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแล้วก็มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาของคนในพื้นที่ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวิถีธรรมด้วยค่ะ จากนั้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดกิจกรรมตามรอยพญานาคเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มน้ำโขงของ5จังหวัดซึ่งก็เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาและมิติทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนปี2565ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนาน ซึ่งประชาชนในพื้นที่5จังหวัดริมฝั่งโขงมีความคล้ายคลึงกันนะคะรวมไปถึงความศรัทธ,ธาในบวรพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะช่วยสร้างกระแสการรับรู้ให้กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวถือเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกับนานาชาติด้วยค่ะ ดึงก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าช่วงยุคหลังมาในสัก10ปีนี้คนที่นับถือในองค์พ่อพยายนาคเนี่ยก็ต่างก็เดินทางไปที่อ,อีสานค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับชุมชนแล้วก็สร้างแหล่งท่องเที่ยวจุดใหม่ๆที่คนไปไหว้คือเอาง่ายๆว่าสายมูเนี่ยถูกใจเลยนะครับใช่